ขอโอกาสอีกครั้งนะคะโรสนะคะนึกถึงที่หลวงตาสอนเรื่องตาช่างคือโดยคอนเซปต์แล้วคิดว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าการออกไปเผชิญสู่โลกความจริงข้างนอกเนี่ยอย่างที่หลวงตาว่าคือด้านหนึ่งเราควรจะมีเห็นระวางไม่มีตัวผู้รู้วางส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าก็คือการมีกรรมฐานเอาไว้เพื่อให้เราบาลานซ์แล้วก็เช็คตัวเองคิดเอาเองว่าตัวเองเหมาะกับพุทโธกรรมฐานเนี่ยคือเราสังเกตตัวเองเราเลือกเองหรือว่ามันสามารถเปลี่ยนได้หรือยังไงอะคะอยากจะขอถามหลวงตาตรงนี้ค่ะไม่มีไม่มีกรรมฐานอะไรที่ให้ไม่มีความไม่มีความปรุงแต่งไม่มีตัวตนแล้วจะไปขอจากใครไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าก็คือไปสังเกตเอาหมั่นสังเกตเอาแต่ไม่ได้เอาตัวเราไปพยายามหรือเอาตัวไปภาคเพียรทำอะไรสักอย่างหนึ่งแค่ just รู้มันขอบพระคุณค่ะอาจารย์ยกธรรมที่หลวงปู่ดูลย์อัตตโลพระแม่ครูบาอาจารย์เจ้าแห่งจิตพระอริยสงฆ์ได้กล่าวไว้โลกนี่ความมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดแต่ธรรมสิ้นสุดที่ความไม่มีและความไม่มีจะไปขอจากใครมีใครจะถามอะไรอีกโยมตุ้มก็จะกลับพวกนี้แล้วมีอะไรสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับค่ะจากที่มาวันแรกจนถึงวันนี้ก็ได้เรียนรู้ขึ้นก็เริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นนะคะค่ะก็ยังคล้ายๆกับที่คุณเมื่อกี้ทอที่คุณสมเกียรติพูดตรงก็เห็นตัวนั้นเลยว่าเออเนี่ยเราก็ค่ะก็จะเป็นสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นล้วนแต่ดับไปหมดสิ้นแต่มีธรรมชาติอีกธรรมชาติหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่านั้นคือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ดับค
ไม่เกิดไม่ตายไม่แตกทำลายไม่มีอะไรปรากฏไม่มีปรากฏการธรรมชาตินั้นเรียกว่าไม่มีเรียกสั้นๆว่าไม่มีคือไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีแสงสีไม่มีปรากฏการอะไรไม่มีกิริยาไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจึงไม่มีการแตกดับทำลายแต่ธรรมชาติใดที่เกิดได้ย่อมดับได้ย่อมแตกดับทำลายได้หมดสิ้นสิ่งใดเกิดดับก็ค่อยเป็นธรรมชาติที่เกิดดับของเขาไปซะเพราะเขาเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากเป็นธรรมดาให้เห็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาจึงจะพบธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายและก็อยู่กับธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายตายไปกับธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายตายไปเฉพาะธาตุขันธ์แตกดับภาษาสมมุติเรียกว่าตายแต่แท้จริงมันมีธรรมไม่เกิดไม่ตายอยู่เบื้องหลังของธรรมที่เกิดตายแต่ธรรมที่เกิดตายมาบังความจริงนี้จะมองไม่เห็นเมื่อไม่กลัวไม่หลงกับธรรมที่เกิดตายก็จะพบธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายแต่อยู่กับธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายและกลายเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายอย่างเป็นอมตะตลอดกาลชั่วนิรันดร์